สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It In You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานประกวด Miss Universe Thailand ประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับไหวพริบปฏิภาณและการตัดสินใจที่แม่นยำของกรรมการในการเลือกเพราะมันไม่มีใครได้อยู่ใครเลยทุกคนเห็นอยู่แล้วเดินชุดราตรีออกมานี่จะเป็นลมถูกไหมคะค่ะต้องรับกับคุณค่ะการทุกคนถือสีมากกรรมการหนักใจขนาดไหนแม่ก็หนักใจค่ะแล้วเขาในสุดแล้วกรรมการก็ขอดูคะแนนหลังบ้านซึ่งคะแนนหลังบ้านที่เราอธิบายเราบรีฟมาตั้งแต่รอบชุดว่ายน้ำเลยว่าพัฒนาการของแต่ละคนเป็นยังไงอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงเพื่อนกระแสจากเพื่อนๆเป็นยังไงเนี่ยเรามีหมดเลยค่ะขยับกลับไปนิดนึงวันนี้ได้เดินพรมแดงทุกคนไหมคะแม่ได้เดินก็29คนได้เดินหมดค่ะค่ะแอนนาโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างเสริมคะพี่ปุ้ยแอนนาถ้าถามพี่ปุ้ยเนี่ยนะคะแอนนาเป็นเด็กที่เขามีความโดดเด่นเรื่องการต่อสู้ชีวิตเราเคยคุยใช่เพราะว่าเขาแบบว่าคิดว่าจับใจทุกคนนะมันไม่จับใจแม่คนเดียวเพราะว่าข้อเด่นของเขาคือเขาจะไม่มองอุปสรรคในชีวิตเขาเนี่ยให้เป็นข้อลบเลยเขาคือเขาจะมองอะไรเขามีความรู้สึกว่าเขาเคยพูดคำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้จับใจจริงๆเขาบอกว่าแม่เราเกิดมาเราไม่พิการเราหน้าตาหน้าเอ็นดูตอนเด็กๆเขาหน้าเอ็นดูแบบแค่นี้บางคนเนี่ยเขาบอกสักไหนก็อยู่วัดอ่ะคนมาวัดก็ดูหน้าเขาผิวขาวตาโตก็เอาขนมอะไรมาให้เขาก็บอกว่าในเมื่อเราเกิดมาโชคดีแบบนี้เราก็ต้องทำดีอะไรตอบแทนสังคมเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นสองสวรรค์บทมาเช่าเราจะเรียกแบบโลดีไซน์